าให้ชัดน้ำยาบ้วนปากซอลตรีพลากลั่วกันไว้ห่างไกลเชื้อแบคทีเรียสาวคนหนึ่งเธออยู่ชลบุรีนะครับเธอติดโควิด-19 ด้วยปรากฏว่าภาพเหตุการณ์ที่น่าต่อไปนี้หลายคนตกใจเธอจะไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่เธอนั่งร้องไห้อยู่ริมพื้นที่อย่างหนึ่งที่ชลบุรีครับรู้สึกไม่ดีไม่ดีค่ะรู้สึกโดนถูกทอดทิ้งใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะก็รู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบเลยคนที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองติดเชื้อแล้วต้องการไปรักษาตัวเองเพื่อไม่ให้ที่บ้านมาติดเชื้อกับเราอีกรู้สึกไม่ดีค่ะอยากให้เขาดูแลคนมากกว่านี้ประชาชนมากกว่านี้ค่ะเธอเดินผ่านไปผ่านมาแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งร้องไห้มีชาวบ้านมาเห็นนะครับชาวบ้านก็เลยถ่ายและพูดคุยแล้วเธอก็ไล่ฟังก่อนหน้าเธอไม่สบายครับก็เลยไปซื้อ ATK มาตรวจ2รอบยืนยันติดเชื้อโควิด-19ก็เลยไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อขอเข้ารักษาแต่ว่าถูกปฏิเสธและขอให้กลับบ้านเธอก็ไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่ากลัวจะแพร่เชื้อโรคไปให้คนอื่นด้วยปรากฏว่าสุดท้ายเธอเลยตัดสินใจนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้องไห้นั่งอยู่นานครับจนมีชาวบ้านเขาเดินผ่านไปผ่านมาในพื้นที่ของพัทยาพัทยาใต้พัฒนานะซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินประสานไปยังท่านนายอำเภอบางละมุงให้หาที่กักตัวชั่วคราวแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งเธอทำอะไรไม่ถูกจริงๆครับเธอทำอะไรกับคนที่มาช่วยเหลือดูจังหวะนั้นครับขอบคุณมากที่ทุกคนในชุมชนช่วยทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณตำรวจแล้วนายอำเภอด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเนี่ยครับขอบคุณทั้งชาวบ้านขอบคุณทั้งนายอำเภอด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏว่าท่านนายอำเภอบางละมุงนะครับคุณวุฒิศักดิ์สิงห์เดโชมาชี้แจงช่วงที่ผ่านมาตอนนี้พัทยาค่อนข้างระบาดพอสมควรที่ชลบุรีใช่ไหมครับโรงพยาบาลบางละมุงมีผู้ป่วยโควิด-19 เยอะมากและจำเป็นต้องมีการคัดแยกผู้ป่วยสีเขียวเหลืองแดงตามอาการคือถ้าแดงถ้ามาถึงแล้วแดงก็จะอาการหนักทางโรงพยาบาลก็จะรับผู้ป่วยให้รักษาทันทีแต่ถ้าเป็นสีอื่นอย่างเช่นเหลืองเขียวก็จะแนะนำวิธีการอื่นต่อไปด้วยทีนี้คำถามคือว่าตัวของเธอเข้าเกณฑ์สีอะไรแล้วคำแนะนำที่ได้รับคืออะไรครับถ้าเป็นกรณีซึ่งผู้ป่วยนะครับประสงค์ที่จะเข้าโรงพยาบาลเลยต้องเรียนว่าขนาดนี้ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผู้ป่วยโดยตรงนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่การไม่สำหรับผู้ป่วยสีแดงเท่านั้นนะครับก็ในส่วนนี้เนื่องจากว่าตัวผู้ป่วยขนาดนั้นน่ะกำลังอยู่ในช่วงที่เหมือนขาดคนดูแลนะครับก็ทางผมเนี่ยก็ได้ประสานเพื่อที่จะหาพื้นที่ที่จะรองรับในการชั่วคราวในขนาดนั้นนะครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงที่เกิดขึ้นนะครับขยับไปที่จันทบุรีนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมีคนที่เขาจอดรถเอาไว้ปรากฏว่ามันก็มีมือดีหนึ่งท่านนะครับหนึ่งคนเนี่ยที่ก่อเหตุเอาอะไรมาสาดเข้าไปที่รถของเธอด้วยเธอก็ตกใจดูนะครับผู้ต้องสงสัยนะเดินมาแล้วเดี๋ยวตัดสินใจที่จะเอาอะไรบางอย่างสาดเข้าใส่รถของเจ้าของบ้านซึ่งจอดไว้หน้าบ้านนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะขออภัยไม่ใช่จันทบุรีนี่คือเขาไปสาดตรงนู้นริมซ้ายแล้วก็วิ่งหลบหนีไปปรากฏว่าซอยนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของซอย6ตำบลบางพูดนะครับผู้เสียหายก็คือนี่ดูสภาพสิมันเป็นคราบอะไรบางอย่างแบบนี้ผู้เสียหายคือคุณนันทพักหรือคุณกุ้งนะครับบอกว่านี่คือรถเธอสุดท้ายเธอเฉลยว่าเป็นน้ำมันเบรกมาราดใส่รถของเธอไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยล่าสุดตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพบว่ารถยนต์ที่คนร้ายใช้ขับมาแล้วก่อเหตุน่าจะเป็นรถที่ใช้ทะเบียนปลอมตำรวจอยู่ระหว่างการไล่เช็คกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆทีนี้คุณกุ้งผู้เสียหายเขาบอกว่าไอ้รถเธอที่ซื้อมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้แค่ปีเศษเท่านั้นเองกำลังผ่อนส่งอยู่ด้วยเธอก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยมีให้ร้ายใครไม่เคยมีศัตรูกับใครด้วยอยู่ที่นี่เป็น10ปีแต่ก่อนหน้านี้เธอโดนแบบนี้มา2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วน่าตกใจครับอยากให้ดำเนินการเร็วที่สุดค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนเราไม่ปลอดภัยอะค่ะเหมือนเขาจะมาทำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเขาจะมาทำอะไรกับรถเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อยากฝากถึง
ผู้ก่อเหตุอะค่ะมีอะไรก็มาคุยกันนะคะอย่าทำรับหลังคุยกันถ้าเราผิดเราก็พร้อมขอโทษนะคะช่วงหน้ากลับมานะครับสำคัญมากเพราะว่าวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงแล้วว่าเราเข้าสู่การระบาดโควิด19ระรอก5ติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่วงวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ